คุณฉันควรจะถ่ายรูปพี่กิ่งให้พี่กฤตดีไหมอ่ะไม่ดีมั้งถ้าคุณกฤตเห็นเขาก็จะยิ่งไม่สบายใจเมื่อคืนพี่กฤตส่งข้อความหาฉันทั้งคืนเลยอ่ะคงห่วงพี่กิ่งมากน่าสงสารนะโอ้แอบรักได้แต่แอบรักเขาแสดงตัวตนก็ไม่ได้แล้วถ้าคุณเป็นพี่กฤตคุณจะบอกพี่กิ่งไหมว่ารักอ่ะถ้าผมเป็นคุณกฤตผมคงไม่บอกเพราะถ้าเกิดเขาไม่รักต่อมันก็จะมองหน้ากันไม่ติดมองหน้ากันไม่ติดผมว่าถ้าเกิดได้วนเวียนไปดูแลอย่างเงี้ยมันอาจจะดีกว่านะดีกว่าไม่เจอกันเลยตายจากกันไปเชิญญาติเราข้างนอกก่อนนะคะคนไรปกติค่ะหมอ